ไปอีกบ้านจี้อ่ะมาที่ข่าวดีของคนไทยกันบ้างนะฮะที่กำลังจะไปสร้างชื่อเสียงอย่างต่างแดนสำหรับสาววานิสซาเมเขาเป็นลูกครึ่งใช่นะฮะเป็นนักไวโอลินสาวลูกครึ่งไทยจีนสิงคโปร์วัย30นิดๆจีเนียสมากเว้นเล่นไวโอลินก็ระดับโลกเร็วๆๆๆๆๆๆๆนี่สีซอเหรอจ๊ะเสียงอะไรฉันไม่ใช่ควายนะจ๊ะนี่เป็นเสียงไวโอลินเราทำไม่เป็นแล้วเขามีความสามารถมากว่าล่าสุดนะฮะเธอผ่านควอลิฟายไปแข่งขันสกีโอลิมปิกฤดูหนาว2014ที่ประเทศรัสเซียเป็นโควต้าของชาย1หญิง1เก่งอ๋อเก่งมากๆนะฮะวานิสซาเมย์คนนี้เก่งมากๆเลยก็คือหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณคันเน่สุจริตกุลนักศึกษาหนุ่มวัย21ปีเลือดไทยแท้จากแคมบริดจ์นะฮะได้รับโควต้าการแข่งขันสกีสลาลมแล้วก็ใจสลาลมสลาลมขออภัยฮะก็แข่งเป็นฝ่ายชายละคนนี้ก็เป็นฝ่ายหญิงคนประเทศไทยเนี่ยนะคะจะไปแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวฮะฮะเก่งไว้ล่ะฤดูหนาวเราเป็นเขตร้อนใช่ไหมฮะป้าแต่นี้เขาจะไปแข่งที่รัสเซียแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสลุ้นเหรียญนะแต่ถือว่าเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญเนื่องจากประเทศในเขตร้อนก็สามารถส่งนักกีฬาแข่งขันมหกรรมกีฬาฤดูหนาวได้ก็เนี่ยซ้อมกันเข้าไปนะคะเพราะว่าเมืองไทยไม่มีสกีต้องไปซ้อมเมืองนอกนี่ไงมีฮะฮะ River ไงโหน้ำแข็งกระจอกล็อกนะอุ้ยไม่ได้จะเล่นสกีคุณต้องมีระดับความแน่นของที่กว้างใช่เออระดับความแน่นของระดับความแน่นของหิมะไม่งั้นคุณจะสลาลมมาไม่ได้มันต้องอัดต้องถมต้องอะไรโอ้มันมีเทคนิคเยอะนะจ๊ะน่ะเขาบอกว่าเธอจะไปแข่งขันในนามของทีมชาติไทยนะฮะในศึกโอลิมปิกฤดูหนาว2014หรือว่าโซชิเกมที่เมืองโซชิประเทศรัสเซียวันที่7ถึง23กุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่เพิ่งหัดเล่นนะวานิสซาเมย์มีเขาเรียกเก็บแต้มสะสมมาต้องไม่น้อยกว่า140แต้มแล้วก็ต้องลงไม่เกิน5เรสของการแข่งขันคือเขามันก็มีเทคนิคอะไรเยอะเดี๋ยวไว้วันแข่งขันแล้วเราก็มาคุยถึงเขาอีกทีแต่เก่งมากเป็นไงไม่รู้ว่าเธอเล่นเป็นกีฬาชนิดนี้หรือว่าเธอสีตะไวโอลินเป็นเก่งทุกอย่างอ่ะใช่เป็นคนมุ่งมั่นสุดๆเธอดูแววตาเขาสิแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะวานิสซาเมย์ปีนี้เนี่ย32แล้วนะตอนเรารู้จักเขาอัลบั้มแรกที่เขาออกเนี่ยเขายัง20ต้นๆเองเป็นน้องเค้กอีกอย่างกันจะบอกว่าเขามีความสามารถมากกว่าฉันเยอะเลยอ่ะชื่นชมอายตัวเองอ่ะชื่นชมมากๆนะเธอเป็นพลเมืองบริสติสนะแต่ว่าเธอถือพาสปอร์ตไทยเกิดที่สิงคโปร์แม่เป็นคนจีนพ่อเป็นคนไทยชื่อเต็มๆคือวานิสซาเมย์วรรณกรนิโคลสันวรรณกรด้วยเล่นสกีตั้งแต่4ขวบเป็นไงล่ะแต่ผลงานที่คนรู้จักส่วนใหญ่คือการสีไวโอลินของเธอนั่นไงนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นตั้งแต่อ่อนแต่ออก4ขวบปุ๊บพอฉันโตมา30กว่าๆนั่นคือโปรเฟสชั่นอลแล้วเลิศเราต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าเธอจะทำเหรียญมาฝากคนไทยได้หรือเปล่าธงไทยไปโอลิมปิกฤดูหนาวเอาแค่ธงไทยไปแบบว่าปิวสบัดที่นู่นแล้วก็ชื่นชมนะขนลุกเนาะเธอพูดถึงหนาวเมื่อเช้าหนาวนะเมื่อเช้าออกจากบ้านลมแรงมากถึงมากที่สุดแล้วตึกเนชั่นของเราเนี่ยนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากทะเลเท่าไหร่ใช่ไหมลมมาตาย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 ฉันจะปลิวอ่ะใช่ดูอากาศหนาวหัวฉันกระเจิดกระเจิงเลยทุกวันนี้เรามาทำงานแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทมาทำงานสุดเมื่อเช้าผมฉันเรียบเรียบโดนลมหัวกระจุยมาเลยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยทวิทยุอาจจะสงสัยผมทรงอะไรนึกภาพออกนะคุณผู้ชมสาวผมซอยสั้นและนึกสภาพสาวผมซอยสั้นแต่ว่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ใส่หมวกกันน็อกเออใช่แล้วลมมันจะเซฟผมให้ทันทีโจ๊กเนี่ยแหละออกจากบ้านมาอย่างนี้เลยส่งเจ้าสาวสลาตันพูดถึงเรื่องของอากาศเราจะพูดกันนิดนึงนะครับเราจะมาดู10อันดับเมืองที่หนาวที่สุดในโลกแน่นอนที่สุดไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่รัสเซียบ้างแคนาดาบ้างที่อเมริกาบ้างนะฮะอันดับ1ไปเลยไหมอันดับแหมมาโยนให้ฉันอ่านเลยนะอันดับ1แปลว่าอ่านไม่ออกนะฮะแอนตาร์กติกาดินแดนแอนตาร์กติกานี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากแผ่นน้ำแข็งค่ะมันก็ต้องหนาวที่สุดหันซ้ายหันขวามองหน้าก้มลงไปดูที่ฝ่าเท้าก็เป็นแผ่นน้ำแข็งหมดประชากรแอนตาร์กติกาก็จะมีน้องเพนกวินกับน้องแมวน้ำแล้วก็น้องเค้กฮะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะพูดน้องเค้กคือตัวอะไรบอกมาเลยเพื่อนของแมวน้ำอ่ะเขาบอกนะฮะเขาบอกอุณหภูมิต่ำสุดดิ่งลงถึงลบ82องศาเซลเซียสลบ82องศานี่คือเกือบอุณหภูมิความร้อนคือ100องศาคิดถ้า100องศาเซลเซียสคือร้อนจัดๆเดือดจัดๆแต่นี่คือลบ82องศาเพราะฉะนั้นปัสสาวะเป็นน้ำแข็งไหมป้าไม่ต้องเหลือละค่ะแค่ดิฉันไปเกาหลีมาแค่ลบ7ก็
แข็งได้เป็นน้ำแข็งนะเป็นแข็งอันนี้พูดถึงเป็นแข็งปัสสาวะนะฮะใช่ใช่ใช่อันดับที่2เมืองที่หนาวที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่รัสเซียหมู่บ้านออยมาชโกถ้าอ่านผิดขออภัยเพราะมันอยู่ในไซบีเรียดิฉันก็ไม่รู้จักภาษาไซบีเรียมีคนอาศัยอยู่ราว900คนนะฮะในช่วงได้ด้วยเหรอน้อยๆๆนะฮะในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยนะฮะ71-71.2 องศาเซลเซียส-71เอ้ยแต่คนอยู่ได้นะใช่เขามีประชากรนะเขาบอกคนที่ไซบีเรียพวกนี้เขาจะมีคล้ายๆเสื้อขนสัตว์คุมอ่ะป้าคุมตลอดปีอ่ะเขาบอกว่าการแต่งกายของเขาเนี่ยใช้แบบขนสัตว์ห่อตัวเองเอาไว้แล้วหมู่บ้านนี้นะเพราะว่าอยู่ในวงล้อมของภูเขาครับส่วนอันดับที่3อย่างเงี้ยจะอยู่ที่รัสเซียนะฮะอยู่ในแคว้นอันดับที่3เนี่ยอยู่ในแคว้นยาคูเตียของไซบีเรียอันนี้เป็นเมืองเล็กอันดับที่3ของรัสเซียคนอยู่แค่ 1,400 คนอุณหภูมิเฉลี่ยค่ะลบ 40องศาเซลเซียสแค่ทุกวันนี้ประเทศไทยเราอุณหภูมิประมาณ15 16 17องศาเซลเซียสก็หนาวตัวสั่นปากสั่นกันหมดแล้วนี่ก็อันดับ4อันดับ4กรีนแลนด์กรีนแลนด์นี่คือสถานที่ที่หนาวที่สุดในซีกโลกตะวันตกฮะเขาเคยบันทึกสถิติไว้เมื่อ9มกราคม1954ว่าอุณหภูมิเนี่ยนะต่ำที่สุดถึงลบ 66องศาเซลเซียสค่ะแต่ละที่คือลบมากกว่า30 40องศาเซลเซียสอเมริกาก็หนาวเค้กอเมริกาของเมืองยูเมียนอะเมืองยูเมียนของอเมริกาลบ12องศาเซลเซียสครับลบเยอะมากๆอย่างเงี้ยป้าจอยเราชงกาแฟชงชาดื่มได้ไหมดีจ้าเธอไปทำนะเธออย่ามาใช้ท่านทำนะที่ไปไหนไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ประเทศเหล่านี้ประเทศที่มันติดลบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถจะชงกาแฟดื่มได้ไหมน้ำมันจะร้อนคุณก่อไฟได้ก็น้ำก็เดือดได้เอางี้เคยเห็นคนขั้วโลกที่เขาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งไม่ล่านั่นแหละเขาก็ยังสามารถก่อไฟใช่ไหมแล้วก็ต้มนู่นต้มนี่กินแต่ว่าส่วนใหญ่คนพวกนี้กินอาหารที่ไม่ต้องผ่านความร้อนเช่นล่าแมวน้ำมาก็ทำให้มันแห้งแล้วก็กินเนื้อสดอะหรือว่าคล้ายๆเป็นทำเป็นเหมือนแฮมทำเหมือนแฮมแขวนแห้งเอาไว้เนี่ยภาพที่เห็นนะฮะเป็นหิมะ หิมะปกคลุมทั่วบริเวณเลยทั้งปกคลุมต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมบ้านหลังคาเต็มไปหมดเลยฮะหนาวมากจริงๆมาดูอากาศของบ้านเรากันบ้างนะฮะเป็นการคาดหมายอากาศสำหรับช่วง 2-3 วันนี้ที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะฮะอากาศจะหนาวเย็นลงแล้วก็ส่วนทางใต้ก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเขาบอกนี้เลยประเทศไทยตอนบนก็เช่นทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานบ้านเรานี่เองก็สุขภาพด้วยภาพที่เห็นนี่คือต่างประเทศอยู่แต่บ้านเราก็อุณหภูมิลงเหมือนกันเห็นประกาศกรมอุตุบอกว่าลงประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสนะคะใช่แล้วแล้วเขาบอกด้วยนะฮะว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอากาศจะเปิดแอปวัดอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงมากเปิดไปเลยป้าอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดของเขานะอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นหมายความว่าช่วงระยะเวลานี้นับจากวันนี้ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลจะเจออากาศหนาวเย็นอยู่แน่นอนแต่ว่าที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือแถวๆเมืองเหนือกับเมืองอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะน้ำค้างแข็งก็ยังมีโอกาสเกิดนะจ๊ะบนภูบนดอยเนี่ยแล้วก็หลายคนโอ้โหฉันเห็นเขาก่อไฟผิงจนหน้าแห้งแตกตัวแตกเขาบอกว่าการผิงไฟบางคนเนี่ยเชื่อว่าการผิงไฟมันจะลดความหนาวเย็นได้แต่จริงๆคือมันลดได้แต่ว่ามันมีอันตรายด้วยนะในเรื่องของควันไฟที่ออกมาจากฟืนรวมถึงการที่โดนความร้อนกระทบกับผิวโดยตรงเนี่ยมันจะทำให้มีผลกระทบเกี่ยวกับผิวของเราทำให้ผิวแตกอะไรประมาณนี้ทุกพื้นที่เลยเขาเขียนบอกว่าลมแรงไอ้ที่แปลกเนี่ยลมแรงทำไมลมแรงวะฮะงงใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับเมื่อเช้าลมแรงมาก4240666นะฮะ SMS บอกหน่อยว่าลมแรงมันเกิดจากอะไรแล้วก็คุณทนความร้อนความหนาวได้มากน้อยแค่ไหนลมหนาวจะทำให้พรกฉุกเฉินของเราสงบลงหรือว่าจะทำให้พรกฉุกเฉินของเราจะปิวพัดหายไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่อยากใช้อ่ะจริงๆเราไม่อยากโดนใช้แล้วเหมือนว่าโดนจำกัดสิทธิ์เอามาที่เรื่องราวของต่างประเทศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมความแปลกๆของคนจีนมีหนุ่มจีนคนหนึ่งเขาบอกว่า
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ชอบประหยัดไงทำไมประหยัดประหยัดเงินประหยัดเส้นทางเขาขับรถผ่านแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งอะไรคือมันปกติเนี่ยถ้าอากาศไม่หนาวเย็นเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ำที่มีน้ำไหลผ่านนะป้าเดี๋ยวโอเคเข้าใจเรื่องแม่น้ำที่มันแข็งจัดนี่มันกล้าขับรถขับรถไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะป้าเป็นรถยนต์นะรถเก่งนะขับข้ามแม่น้ำแยงซีไอ้ยะซึ่งมันจะร่นระยะเวลาเดินทางของเขารวมถึงเขาจะเสียเงินน้อยด้วยเขาบอกอย่างนี้เลยมันไม่จะยอมจ่ายค่าผ่านทางใช่เขาบอกว่าเขาขับรถข้ามแม่น้ำแยงซีที่กลายเป็นน้ำแข็งทานเสียแทนการเสียค่าผ่านทางเพียง10หยวนหรือประมาณ50บาทภาพที่เห็นคือเป็นภาพแม่น้ำแยงซีที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆเดี๋ยวนะมันไม่ได้แข็งทั่วทุกอนูของแม่น้ำนี่แหละป้าเธอดูสิมันยังแข็งไม่เต็มที่หลายคนน่ะหลายคนก็ไม่กล้าไงแต่หนุ่มจีนคนนี้เขาบอกเขากลัวเสียเงิน50บาทเขาก็เลยเอาตังค์ที่ฉันนะเขาก็เลยข้ามไปเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะจะไปเป็นฝั่งประเทศมองโกเลียนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่าการเดินทางในครั้งนี้จะมีระยะสั้นๆแค่1กิโลเมตรแต่มันจะมีอันตรายรอบด้านเพราะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแม่น้ำเหรอจ๊ะนี่คือแม่น้ำเดี๋ยวอธิบายแข็งขออนุญาตอธิบายให้คุณผู้ฟัง102หน่อยตอนนี้ภาพบนจอนะคะมันมีรถยนต์เก่าคันนึงรถเก๋งเก่าๆคันนึงพยายามที่จะข้ามแม่น้ำแยงซีที่มันเริ่มเป็นน้ำแข็งมั่งไม่เป็นน้ำแข็งมั่งกระปุ่มกระป่ำป้าแม่น้ำเป็นน้ำแข็งใต้น้ำแข็งมันคือน้ำถูกไหมแมนเพราะฉะนั้นถ้าบางจุดมันไม่ได้แข็งมากเนี่ยนะสมมติว่าไปเจอเอาง่ายๆเลยล้อรถเราแค่ล้อหนึ่งอ่ะไปเจอจุดที่มันไม่ใช่เป็นน้ำแข็งโปะลงไปสิจ๊ะก็โปะลงไปไงป้าแล้วยังไงชีวิตอะไรเสียค่ารักษาค่าทำศพแพงกว่า50บาทแล้วฉันจะบอกให้คุ้มนะจ๊ะหมายถึงอีตาหนุ่มคนนี้คุ้มเหรออีนี่มันดังทั้งโลกแล้วมันดังแต่ไม่เห็นหน้ามันไงนะเป็นหนุ่มจีนเท่ว่ะแต่เขาบอกเลยนะเขาปราบปื้มมากๆเลยนะว่าเขาทำสำเร็จเพราะว่าการข้ามแม่น้ำแยงซีครั้งนี้ของเขาสำเร็จด้วยเป็นป้าทำไหมอ่ะสมมติว่าแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นน้ำแข็งแล้วป้าจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วป้าเชื่อหรอว่าจุดไหนที่มันจะแข็งเต็มที่จุดไหนมันจะอ่อนเปราะบางนี่คือเข้าใจอย่างเดียวเธอเข้าใจไหมแต่ว่ามันไม่ควรนะสำหรับเคว่าไม่ควรนั่นมันเธออ้วนไว้ป้าพูดอย่างนี้สิเราจะพาคุณผู้ชมมาวันนี้เรามีสกู๊ปด้วยทำไมล่ะหลังจากวันจันทร์ไปตลาดวันนี้ไปไหนวันอังคารไปดูการทำสินค้าจิ๊กจิ๊กเมื่อวานพาของม้าไงใช่ไงวันนี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปชมในช่วงของชิมเช้าอะไรนะอีกทีช่วงชิมเช้าเพราะว่ารายการเราตีห้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมตั้งแต่ตีห้าถึง6โมงเช้าเลยนะฮะตั๊กกี้สีสุพิตาจะพาคุณผู้ชมไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวหมูข้างวัดเอี่ยมซึ่งร้านนี้ไม่มีชื่อร้านเหรอบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปตอนนี้เลยเหรอไปตอนนี้เลยไปเลยฮะไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับตั๊กกี้ค่ะกับในช่วงของปากตลาดและในวันนี้ตั๊กกี้จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนร้านอาหารร้านดังข้อมูลเนี่ยเขามานะคะบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับแยกของบางขุนพรหมค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมายาวนานมากๆเลยคิดว่าอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนว่าแล้วตามไปดูเลยถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมขาร้านนี้เนี่ยเขาไม่มีชื่อนะคะแต่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่นักชิมเนี่ยเขารู้จักกันดีว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูข้างวัดเอี่ยมนั่นเองค่ะเป็นร้านที่เปิดมาเก่าแก่และยาวนานมากเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันด้านในนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหูยกลิ่นหอมน่าทานจังเลยทานอะไรคะวันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะมีบะหมี่แห้งเส้นเล็กแห้งเย็นตาโฟอะไรอย่างนี้ค่ะหลายอย่างงั้นเอาเป็นเส้นเล็กต้มยำชามใหญ่กับเส้นใหญ่เย็นตาโฟชามเล็กนะคะจ้าเชิญค่ะจ้านั่งเลยจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูข้างวัดเอี่ยมร้านนี้เปิดมานานตั้งแต่สมัยเริ่มมีโทรทัศน์ใหม่ๆเลยล่ะค่ะเจนุชเจ้าของร้านได้เล่าให้ตั๊กกี้ฟังว่าแต่ก่อนใช้หาบขายก๋วยเตี๋ยวใช้ผ้าใบขึงตั้งโต๊ะบริเวณริมถนนและลูกค้าประจำก็จะเป็นคนออฟฟิศโดยเฉพาะช่วงเวลาเที่ยงๆนี้นะคะคนแน่นอย่าบอกใครเลยทีเดียวค่ะซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนเป็นหลังคาถาวรแล้วก็ปรับให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้ตั๊กกี้จะขออนุญาตลองชิมดูก่อนละกันเนาะได้มาแล้วอยากจะลองชิมดูหน่อยว่าจะอร่อยจริงๆหรือเปล่านะคะ
สำหรับจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือการที่เขามีเครื่องเคียงโรยหน้าเยอะกว่าที่อื่นแต่ราคาย่อมเยาเรียกได้ว่าดีทั้งคุณภาพและปริมาณเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับเครื่องเคียงของเขานะคะที่นำมาโรยหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลารูปใหญ่หนังปลาทอดเกี๊ยวกรอบเนื้อหมูเครื่องในหมูและที่สำคัญสูตรเด็ดของเขาอยู่ที่เกี๊ยวปลาค่ะสูตรพิเศษทำเองอร่อยกรอบเชียวล่ะค่ะและนอกจากที่เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วนะคะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือเย็นตาโฟซึ่งเขามีน้ำซุปที่เด็ดอย่าบอกใครเลยทีเดียวรสชาติอร่อยกลมกล่อมกำลังดีเลยล่ะค่ะและสิ่งหนึ่งที่ร้านนี้เป็นที่รู้จักนิยมอย่างแพร่หลายก็คือการถูกตีพิมพ์ลงบนหนังสือพิมพ์เดลินิวโดยหม่อมหลวงราชวงศ์ถนัดศรีเมื่อปี2508จนเกิดกระแสนิยมชมชอบจนต้องบอกกันปากต่อปากอีกหนึ่งตัวอย่างร้านที่นะคะคงความมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพอาหารแล้วก็ราคานะคะที่ย่อมเยานะคะถึงได้อยู่มาได้ยาวนานมากขนาดนี้รุ่นที่3นี่จะเป็นใครคะพี่รัตรุ่นเหลนแล้วค่ะรุ่นเหลนรุ่นเหลนค่ะยาวนานมากนะคะสำหรับในร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ของเรานะคะยังไงในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆเลยใครที่อยากมาลองชิมก็แวะกันเข้ามาได้นะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงสี่แยกบางขุนพรมเลี้ยวซ้ายมาหน่อยก็ถึงแล้วค่ะติดกับวัดเอี่ยมวรนุชมาที่วัดเอี่ยมวรนุชเดินมาอีกนิดนึงถึงเลยติดกับวัดพอดีเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะตะกี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นรุ่นต่อไปค่ะแล้วก็จะพัฒนารสชาติแล้วก็ยังจะต้องรักษาคุณภาพตลอดจนความโบราณของร้านเราให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติเดิมแล้วก็จะได้สืบทอดจนถึงรุ่นต่อไปให้คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้แบบได้ชิมกันต่อๆไปอะค่ะนี่แหละฮะช่วงของชิมชาน่ากินอ่ะน่ากินเนาะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะแซ่บเวอร์นะฮะอยู่ใกล้ๆกับวัดเอี่ยมวรนุชถนนสามเสน อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกบางขุนพรหมป้าใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ใกล้แบงค์ชาติเออก็ไปเลยน้ำเลยๆอ๋อถ้าคุณผู้ชมไปชิมแล้วชอบแล้วซื้อมาฝากด้วยร้านไหนอร่อยอร่อยบอกกันได้นะคะไม่ต้องเป็นร้านดังแต่ขอให้อร่อยแล้วก็รักคงความเป็นธรรมชาติของร้านแบบดั้งเดิมเมื่อตะกี้ส่งมาบอกเลยเมื่อกี้รุ่นเหลนนะเธอรุ่นเหลนแล้วเขาบอกว่าอยากจะรักษาความโบราณของก๋วยเตี๋ยวของเขาไว้ร้านนี้เหมาะกับป้าจอยนะเพราะว่ามันเริ่มมาตั้งแต่รุ่นโบราณไงตบปากเลยแล้วก็ไปชิมมันจะแซ่บเบอร์อร่อยล้ำนะฮะก็ลองไปชิมกันได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสนะมาอัปเดตราคาสินค้าตลาดที่ตลาดไทยกันบ้างแล้วก็ตลาด4มุมเมืองนะฮะว่าวันนี้มันมีราคาที่จะมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนใกล้ตรุษจีนแล้วนะใกล้แล้วราคาเป็นยังไงราคาเช่นหมูเนื้อแดงที่ตลาดไทยเนี่ยยังอยู่ที่ทรงๆนะฮะราคาที่กิโลกรัมละ125บาทถึง130บาทเท่าเดิมเท่าเมื่อวานหมู3ชั้นที่ตลาดไทยเช่นกันราคาเท่ากันเลยกิโลกรัมละประมาณ125บาทถึง130บาทไก่สดเป็นตัวเนี่ยซื้อมากินเลยนะฮะราคากิโลกรัมละ75บาทเราล่าไปกินในน้ำด้วยนะเธอต้องเป็นสถานที่ด้วยนะเออนะไปที่เนื้อวัวสันในกันบ้างเนื้อวัวจะแพงกว่าเนื้อหมูสักหน่อยนึงเนื้อวัวจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ280บาทถึง300บาทอันนี้คือราคาที่ตลาดไทยมันมีผักอื่นบ้างไหมอ่ะเมื่อวานก็กระลังเปอยากรู้แตงกวาฉันก็อยากรู้มะเขือเทศใช่ไหมฉันกินสลัดทุกวันอยากรู้กระเทียมกระเทยก็ว่ากันไปกระเทยไม่อยากรู้เออามาที่ตลาดสี่มุมเมืองกันบ้างนะฮะหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละอันนี้ถูกกว่าตลาดไทยหมูเนื้อแดงกิโลกรัมที่110บาทเท่านั้นเองแต่ว่าหมู3ชั้นจะแพงกว่าที่ตลาดไทยที่ตลาด4มุมเมืองเนี่ยหมู3ชั้นอยู่ที่กิโลกรัม142บาทฉันชอบมีไก่สดวงเล็บไก่แก่ เอาจริงๆป้ามันต้องดูด้วยว่าเป็นไก่อ่อนไก่แก่ไก่ตัวเมียไก่ตัวผู้ไก่แก่เนี่ยอร่อยเหรอไก่แก่แม่ประชดเหนียวแม่ก็บางร้านนะก็เลือกเป็นไก่ตัวเมียบางร้านก็เลือกไก่ที่กำลังตั้งท้องถ้าทำข้าวมันไก่ต้องเลือกไก่สาวใช่มันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปอ่ะอย่างเช่นไก่สดไก่แก่นะฮะอยู่ที่กิโลกรัมละ69บาทที่ตลาด4มุมเมืองเนื้อวัวสันในก็แพงอยู่ที่กิโลกรัมละ210บาทเพราะฉะนั้นการทานเนื้อถ้ามันแบบแพงมากๆก็ไปทานเนื้ออย่างอื่นไม่ต้องทาน
พราะว่าผักกินยากกันไปใช่มีประโยชน์กว่าใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างที่บอกคือแม่ค้าตลาดไหนที่ดูเราอยู่นะแล้วเชื่อว่าร้านของคุณถูกกว่าที่เราพูดไปถูกกว่าตลาด4มุมเมืองตลาดไทยแล้วถูกกว่าจริงๆพิมพ์ข้อความมาบอกเลยที่ SMS 4240666ร้านฉันถูกกว่าแล้วจะบอกให้ประชาชนเนี่ยบุกไปร้านคุณเลยบุกเลยเหรอคะบุกไปซื้อที่ร้านคุณเลยแต่ต้องคิดดีๆนะฮะร้านคุณบอกว่ากิโลกรัมละ100แต่เสียค่ารถเมล์ไป200นี่ฉันไม่ไปนะต้องดูด้วยเดี๋ยวจะพักกันสักครู่นะฮะทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวไปไหนนะไปเที่ยวไปเที่ยวนะไปเที่ยวกันเดี๋ยวสักครู่กลับมาได้ยินอะไรได้ยินอีกแบบนึง